กาฬสินธุ์เดินหน้ายุทธการฟ้าแดดสงยางอย่างต่อเนื่องนายไกสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พลตำรวจตรีมนตรีจรัญพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์พลตรีจุมพลจุมพลภักดีผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่3มอบหมายให้พันเอกสมบัติจินดาศรีรองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์พันตำรวจเอกวัฒนาเกศรมาลาผู้กำกับสภ.คำม่วงสนที่กำลังฝ่ายปกครองอำเภอคำม่วงและทหารจับกุมนายวัฒนานิยนันท์และนายอาทิตย์ถนอมกุลทั้งคู่เป็นชาวอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ยึดกัญชาและยาบ้าได้จำนวนหนึ่งธนบัตรปลอมฉบับละ 1,000 บาท180ฉบับกระสุนปืนขนาด.38 2นัดทั้งคู่รับสารภาพเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดและปลอมแปลงธนบัตรเพื่อใช้ซื้อยาบ้าและสินค้าต่างๆในตลาดและวันเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังมีคำสั่งไล่ออกลูกจ้างชั่วคราวเทศบาลตำบลเชียงเคือหลังตรวจพบปัสสาวะสีม่วงอีก7คนด้วยนะครับชาวเดียนท่านนั้นท่านกองพยาบาลบังเอิญเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าเองนะครับก่อนอื่นต้องการขอบคุณตำบลนะครับที่ใจดีเจอเข้มแข็งมากฝากขอบคุณไปถึงทีมงานด้วยเยอะหรือน้อยแล้วผมว่าวันนี้หมู่บ้านตำบลเนี่ยมันไม่ได้สวยงามสงบสวยงามเหมือนแน่ดีลงไปเนี่ยไปเจอภาพเป็นความสงบเรื่องจริงไม่จริงถ้าไปนึกหน่อยเลี้ยงสัตว์พ่อเลี้ยงบรรยากาศมันผิดนั้นวันนี้ผมว่ามันถึงเวลานะผมอาจจะเป็นตัวจุดประกายตอนนี้เธอรอทหารรอตำรวจไม่จบวันนี้จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมียุทธศาสตร์ฟ้าแดดสงยางที่ต้องปราบยาเสพติดในจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง18อำเภอนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงตรวจที่เทศบาลตำบลเชียงเครือเจอ1รายวันนี้ก็เชิญมาตรวจที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เจออีก6รายรวมเป็น7รายนะครับผมในฐานะผู้บริหารเทศบาลตำบลเชียงเครือต้องดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้างเพราะว่าท่านเกียรติท่านนี่เป็นลูกจ้างในเทศบาลตำบลเชียงเครือทั้งหมดครับ